ผมผู้ใหญ่นั้นอดีตผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่เก่าบ้านผมอยู่หลังโรงพยาบาลเลยบ้านผมอยู่หลังโรงพยาบาลเลยขอบคุณมากนะผู้ใหญ่นั้นที่ครับมาคุยกันนะผู้ใหญ่นั้นมีความกังวลเรื่องอะไรบ้างความกังวลคือว่าที่เอามาตอนเย็นเนี่ยไม่ได้แจ้งให้สาธารณสุขทราบไม่ได้แจ้งให้เขตทราบเวลาเอาลงก็เข้าข้างหลังเลยคนไข้แต่พนักงานเด็กฟังนะหมอข้ามไปฝั่งนู้นยามข้ามฝั่งนู้นก็บานผมค้าขายผมกลัวจะติดโรคผมกังวลอย่างนี้เพราะว่าทางบ้านผมไม่ปลอดไม่มีโรคไงเดี๋ยวหมอขอถามนะตอนนี้ทุกคนได้ยินไหมคะถ้ามีลูกผู้ใหญ่นั้นเป็นโควิดจะให้ไปแอดมิตที่ไหนคะโรงพยาบาลเยอะแยะที่เขาตั้งศูนย์อยู่โรงพยาบาลตอนนี้เต็มหมดแล้วค่ะแล้วแล้วถ้าถามว่าไอ้โรงพยาบาลนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเทียนตรงเทียนรถเทียนอ่ะก็เหมือนไทยทะเลจะได้แล้วเพราะไม่มีบุคลากรแล้วที่นี่มีให้พูดกับมือค่ะถ้าไม่งั้นคุยกันไม่เรื่องพี่พูดเลยคนเดียวโรงพยาบาลบางขุนเทียนเขาประกาศในโทรทัศน์แล้วว่าเขาพร้อมที่จะรับรับทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์เนี่ยเขามีทุกอย่างเลยข้างหลังอย่าพูดนะคะแล้วถามว่าทำไมถึงตั้งรับว่าคุณเขียนว่าคำว่าคลินิกอุปกรณ์ของคุณน่ะครบไหมที่จะรักษาไอ้โรคอย่างเนี้ยหมอจะบอกให้นะคะตอนนี้รัฐบาลเมื่อช้าหมอเพิ่งคุยกับท่านรองผบ.ตร.โรคทำก่อนค่ะท่านที่คุณมาพาเข้าห้องเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเขตจะมาทำความสะอาดที่นี่ผมจะปิดคลินิกทั้งสองวันทำความสะอาดทุกอย่างเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับเป็นที่พอใจระดับหนึ่งไหมครับพอใจพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยผมเป็นผู้สื่อสารเนื่องจากว่าผมมันต้องสื่อสารแบบนี้ผมไม่ใช่แพทย์เพราะฉะนั้นการสื่อสารกับพวกเราผมใช้ภาษาชาวบ้านดีๆอย่างเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องครับเป็นการแหละเมื่อกี้ภาษาหมอไม่รู้เรื่องเลยโอเครู้เรื่อง